เป็นเรื่องราวของอความน่าหวาดเสียวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ปกติเราจะพูดถึงบนท้องถนนใช่มช่วงนี้เราได้ยินพวกอาคารถลม่มเครนถล่มอะไรกันเยอะมากอันนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชมจา๋านี่เกิดขึ้นที่กลางเมืองเลยนะสกลนค,นครคร่ะก็เป็นข่าวอุบัติเหตุนะคะก็คือเป็นตึกแถว สองคูหาสี่ชั้นคุณผู้ชมที่ใจกลางเมืองสกลนครเลยนะคะมีการถล่มซุดตัวลงระหว่างการรื้อถอนชั้นที่สองคือมันมีสี่ชั้นใช่ไหมเขาลื้อชั้นสี่ชั้นสามออกละกาลังจะสกัดชั้นสองออกเกิดการซุดแล้วก็หล่นลงมาโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะมีแค่ร้านค้าที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็คือได้รับความเสียหายเล็กน้อยเอาไปดูภาพตามกันค่ะตัวนี้ค่ะเนี่ยคือร้านค้าที่รับความเสียหายนะคะเป็นร้านเหมือน อาเจแตแล้วะค่ะอุ้ยอุ้ยนี่อโอ้โหพี่กอล์ฟคุณผู้ชมนึกดูสิถ้าตอนนั้นมีลูกค้านั่นน่ะสิกําลังดื่มด่ำกับกาแฟแก้วโปรดอยู่ล่ะโอ้มันไปไม่ทันนะพี่มันหลบไม่ทันจริงๆนะจริงเดชะบุญไม่มีใครเป็นอะไรคะ่ะมีแค่ความเสียหายที่เกิดจากการถล่มลงมาเท่านั้นเองนะจ๊ะเออต้องบอกอย่างนี้ก็คือหัวเจาะรถแมคโครเนี่ยเขากำลังทำการสกัดเสาที่เป็นโครงสร้างหลัก รบ,บริเวณชั้น2องนะคะเพื่อดึงตัวอาคารที่ต้องการรื้อถอนเนี่ยเขาจะดึงไปด้านหลังที่เป็นพื้นที่ว่างทาให้เกิดความเสียหายบางส่วนค่ะมันก็เลยแบบหวบแล้วก็โยงฝุ่นคลุ้งเลยคุณผู้ชมค่ะผู้ว่าจา้างผู้รับจ้างนะคะก็ยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายกับร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะ ว่าราชก,การจังหวัดสกลนครนะจ๊ะก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอ้าวพวกรื้อถอนอย่างนี้นะต้องมีการขอใบอนุญาตใช่สิตรงนี้มีการขอไหมเป็นตรวจสอบมีการขอค่ะขออนุญาตเทศาบาลถูกต้องตามกฎหมายและหน้างานเนี่ยก็มีวิศวกรของผู้รับจาา้างควบคุมการรื้อถอนอยู่ด้วยนะ ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะมีการปิดกั้นพื้นที่ค่ะแล้วก็การจราจรในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ตอนนี้ยุติการรื้อถอนไว้ก่อนแล้วก็ร้านอาหารหยุดให้บริการชั่วคราวแล้วก็จะมีการมอบหมายให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครนะคะเข้าร่วมกับเทศบาลสกลนครและผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการประเมินสถานการณ์ในการรื้อถอนให้เกิดความปลอดภัยในการทําการรื้อถอนต่อไป มันน่าจะซุดอาคารมันน่าจะเก่าเลยด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่าไปกระทบกับเพราะว่าเขาบอกกำลังจะสกัดเสาหลักที่เป็นโครงสร้างหลักของตึกอ,อาจจะแบบพอไปโดนปุ๊บก็กระทบกระเทือนแล้วก็หักลงมาน่ากลัวมากนาก่<ล><ล>นากลัวมากเหนี่ยโอ้โหเจาสิก็คิดเนี่ยถ้ามีคนนั่งอยู่ละ่ะโ๊ะก็ขอให้หลังจากนี้การก่อสร้างการรื้อถอนก็เป็นไปด้วยความปลอดภัยและระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะใช่ใช่ค่ะ